การใส่ท่อช่วยหายใจ Endotracheal Intubation ข้อบ่งชี้ 1. เพื่อช่วยหายใจผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพหรือโรคบางอย่างได้แก่ Upper Airway Obstruction Respiratory Failure ระดับความรู้สึกตัวลดลง 2.เพื่อช่วยหายใจในระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกอุปกรณ์ 1. ลาริงโกสโคป 2. เอ็นโดเทเคียลทิวบ์ในผู้ใหญ่เพศชายขนาดที่ใช้มักเป็นขนาด8มิลลิเมตรและเพศหญิงใช้ขนาด 7.5 มิลลิเมตร 3. สไตเลสหรือไกด์วาน 4.Oropharyngeal Airway 5. Face Mask และ Self-Inflating Bag 6. Syringe 7. Lubricating Jelly หรือ KY Gel 8. Plaster 9. Stethoscope 1. Cuffทดสอบโดยใช้ไซลิงพุทแอร์เข้าทางสายไพลอตบอลลูน 2. สไตเลสให้ลูบิเคตด้วย KY Gel แล้วใส่เข้าไปใน Endotracheal Tube เมื่อใส่แล้วให้งอส่วนบนที่เหลือ 3. ลาริงโกสโคปตรวจสอบความสว่างของไฟเสมอการใส่ท่อช่วยหายใจ 1.จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ใน sniffing position 2. ช่วยหายใจด้วย mask with self-inflating 3. เปิดลาริงโกสโคปเบรดและถือด้วยมือซ้ายใช้นิ้วมือขวาเปิดปากผู้ป่วยโดยใช้การ cross finger 4. ใส่ลาริงโกสโคปเบรดเข้าทางด้านขวาของปากระวังไม่ให้ริมฝีปากกดกับฟันใส่เบรดจนถึงโคนลิ้นและปัดลิ้นไปด้านซ้าย 5. หยิบท่อช่วยหายใจด้วยมือขวาและใส่เข้าไปทางมุมปากขวาเมื่อคับผ่านสายเสียงไปแล้วให้ผู้ช่วยดึงสไตเลสออกทันที6เอาลาริงโกสโคปออกจากนั้นต่อเซลล์อินเฟตติ้งแบ็กกับท่อช่วยหายใจและใช้ไซลิงโบคับเพื่อไม่ให้หลุมรั่วเจ็ดตรวจสอบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่โดยฟังเสียงลมหายใจ5ตำแหน่งคือหน้าอกส่วนบนทั้งสองข้างชายปอดทั้งสองข้างและบริเวณ epigastrium 8. ใช้ plaster เหนียวติดท่อช่วยหายใจกับบริเวณใบหน้าของผู้ป่วยโดยติดที่ขีดระดับความลึกที่ต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดหรือเลื่อนลึกลงไป 9. ตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจอีกครั้งเป็นอันจบขั้นตอนการใส่ endotracheal tube